คะก็คุณอรทัยนะขอคุณอรทัยนะคะท่านไม่ได้ยกมือผ่านระบบเนาะยังไม่ทราบว่าหมายเลขลำดับอะไรนะคะถ้าทราบก็สามารถแจ้งได้ค่ะเชิญคุณอาเปิดไมค์ค่ะเปิดได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณน้อยไม่ได้อรทัยมโนค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะกราบคารวะอาจารย์นะคะอาจารย์มดเขียวค่ะและพี่จิตอาสาทุกท่านนะคะคุณค่ะคุณน้อยเพิ่งจะทราบนะคะแต่ว่าก็ดูจาก YouTube นะคะคุณน้อยอยู่อำเภอบางเหนจังหวัดศรีสะเกษนะคะคุณไม่เก่งไม่รู้จะพูดยังไงพอดีอยากเข้าร่วมนะคะพอดีเพื่อนน้อยจะทำเกษตรวิถีธรรมที่ว่าปลอดสารนะคะนาข้าวนาคุณอาเลยค่ะค่ะรบกวนรบกวนลำดับแรกก็คือแจ้งชื่อเนาะชื่อค่ะชื่อแล้วก็อายุนะคะอาชีพการศึกษาแล้วก็ประวัติความเป็นป่วยนะคะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณน้อยชื่ออรทัยมโนนะคะการศึกษาป.4นะคะจบป.4ค่ะก็อะไรอีกนะคะอาชีพค่ะอาชีพเกษตรกรค่ะการเจ็บป่วยก็เมื่อก่อนก็มือเช้าชานะคะทีนี้ก็มีเพื่อนที่เขาเคยไปอบรมกับอาจารย์หมอเขียวนะคะเขาเล่าให้ฟังแล้วเขามาทำสมุนไพรให้ทานนะคะค่ะพูดน้อยก็ทานแล้วทีนี้มันจะดีนะคะพูดน้อยก็เลยอยากเข้าเรียนอยากได้นั่นด้วยทีนี้คุณน้อยก็เลยทำเพื่อนก็มาสอนให้ทำสมุนไพรคุณน้อยก็ทำเป็นน้ำยากันนะคะทุกวันคุณน้อยก็กินอาหารบริสุทธิ์นะคะถือศีล5กินเจนะคะก็ตั้งปณิธานกินเจตลอดชีวิตนะคะค่ะอะไรอีกคะคุณน้อยฟุ้นไม่เก่งถามเลยค่ะคุณน้อยตอบคุณน้อยถามนะคะว่าขอถามนะคะค่ะพี่ออนค่ะค่ะได้ยินค่ะขอถามว่ายินดีแล้วฟังมติหมู่มิตรดีไหมคะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะพอดีที่ผู้น้อยอยากทำเพราะว่าผู้น้อยอยากช่วยญาตินะคะญาติผู้น้อยเขาจะป่วยเป็นโรคเป็นมะเร็งกระดูกมะเร็งไทรอยนะคะผู้น้อยก็จะทำน้ำสมุนไพรนี่อยากทำอยากช่วยแล้วผู้น้อยอยากรู้เพิ่มเติมนะคะว่าจะทำยังไงดีถึงจะได้นั่นนะคะค่ะผู้น้อยก็ทำให้น้องสาวนะคะพอดีน้องสาวไม่สบายค่ะแต่ก็กันยาสมุนไพรผู้น้อยจะเอาน้ำกันสมุนไพรนี่ไปแช่เท้าแล้วให้อาบอะไรพวกนี้นะคะค่ะผู้น้อยก็ว่าดีขึ้นผู้น้อยก็ชอบค่ะอยากจะช่วยนะคะค่ะค่ะก็หนูดูเหมือนข้อต่อไปก็คือมีจิตเป็นจิตอาสานะคะทำงานฟรีได้ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะน้อยไม่เคยตอนนี้มีรู้จักแพทย์วิถีรู้จักแพทย์วิถีทำมานานหรือยังคะค่ะรู้จักนานแล้วค่ะผู้น้อยจะดูใน YouTube นะคะผู้น้อยก็จะปฏิบัติตามที่ YouTube นะคะผู้น้อยจะเปิดเพราะว่าจะเปิดเข้าไปใน YouTube ผู้น้อยก็จะดูแล้วก็ทำ9ข้อนะคะคุณน้อยก็พยายามทำอยู่ค่ะก็ทำทั้งครัวซาทั้งแช่ทั้งกันทั้งทำน้ำยาน้ำเขียวคุณน้อยก็ทำตามอาจารย์นะคะเดี๋ยวว่าติดตามมาแล้วทำยาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะนี่ปรุงยาเสร็จแล้วนะคะก็ค่ะคุณน้อยติดตามแล้วก็ทำดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ดูแลญาติด้วยก็ทำเผื่อพี่น้องพอดีช่วงนี้มันเป็นโควิดนะคะผู้น้อยก็เลยต้องทำยาส่งเข้าไปกรุงเทพนะคะให้น้องเขาอยู่กรุงเทพค่ะก็จะส่งใกล้ๆกันก็จะให้ทานลูกทั้งครอบครัวละค่ะครอบครัวผู้น้อยจะทานเจหมดทุกคนนะคะพ่อแม่ลูกนะคะก็
จะทานอาหารบริสุทธิ์ถือศีล5นะคะก็พยายามค่ะก็จะมีบ้างคือมีมดมียุงอะไรพวกนี้แหละค่ะบางครั้งเราก็จะเผลอนะคะก็ยังฆ่าอยู่ตรงนี้พวกน้องก็ยังรักษาไม่ได้ข้อนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่ทราบว่าได้เข้าค่าย10วันที่ผ่านมาป่ะคะผู้น้อยไม่ได้เข้าค่ายเลยค่ะพอดีเพื่อนเขาเข้ามาก่อนเขาจะเล่าให้ฟังแล้วผู้น้อยจะเข้าทางนี้นะคะผู้น้อยยังไม่ได้เข้าค่ายก็สมัครเข้าไปแต่ก็ยังไม่ได้เข้าค่ายตามขั้นตอนนะคะตามที่เพื่อนบอกให้มาสมัครใช่ไหมคะค่ะผู้น้อยอยากสมัครเพื่อนเขาก็แนะนำให้เข้าเพราะว่าเพื่อนก็อยู่สายอะไรพวทสุรินทร์นะคะค่ะมันอยู่เขาจะไปอบรมตรงนั้นนะคะทางคุณอาอยู่จังหวัดอะไรนะคะค่ะผู้น้อยอยู่ศรีสะเกษนะคะอ๋อศรีสะเกษจังหวัดภาคอีสานค่ะงั้นก็เท่าที่ติดตามนี่ได้ประโยชน์อะไรคะค่ะผู้น้อยได้ความรู้มากเลยค่ะไม่รู้ตัวยาผู้น้อยก็รู้ยานะคะไม่เคยรู้ว่าอะไรก็เป็นยาไปหมดผู้น้อยก็พอใจมากค่ะดีใจค่ะได้ความรู้มากเลยค่ะนำไปใช้ประโยชน์กับตัวเองอะไรบ้างคะใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์กับตัวเองก็ผู้น้อยก็ทานน้ำสมุนไพรตลอดนะคะก็ทานทุกวันนะคะก็มีประโยชน์กับตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนจะมือชาเท้าชาแต่ว่าทุกวันนี้ดีแล้วค่ะเมื่อก่อนทำงานอะไรมันก็จะเหนื่อยง่ายนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ทำได้นะคะไม่เหนื่อยพอได้กินสมุนไพรที่ทำเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนแล้วก็ดูแลครอบครัวมันดีนะคะผู้น้อยว่าอย่างนี้ผู้น้อยดีกินแล้วมันดีทานแล้วดีก็เลยแนะนำให้ครอบครัวกินค่ะตอนนี้ครอบครัวก็กินกันทุกคนเลยค่ะครอบครัวมีอยู่5คนพ่อแม่ลูกก็คือทานหมดค่ะลูกก็ยังไม่ได้แต่งงานกันทุกคนคุณน้อยลืมบอกอายุไหมคะอายุคุณน้อย56ปีค่ะแล้วเรื่องการปฏิบัติศีล5นี้ค่ะพี่ออนของปฏิบัติศีล5นี้เป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติศีลปฏิบัติศีล5หมายความว่ายังไงคะปัจจุบันนี้ได้ลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์มากินอาหารมังสวิรัติค่ะผู้น้อยปฏิบัติศีล5ผู้น้อยลดละเลิกไม่กินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่ปี54นะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ได้ทานเลยค่ะก็ทานผักผลไม้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะข้ออื่นมีไหมคะการปฏิบัติศีลสุขภาพดีนะคะแล้วไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไม่เกี่ยวกรรมเพราะว่ารู้แต่ว่าไม่เกี่ยวกรรมกับสัตว์เพราะว่าจะลบล้างนี่ศีลเวรกรรมเก่าก็จะไม่สร้างกรรมใหม่นะคะก็ดีนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเรื่องทำมาหากินก็ไม่ลำบากค่ะเพราะว่าพี่น้อยจะทำเกษตรกรก็ทำนาทำสวนปลูกผักทุกอย่างนะคะปลูกอย่างละเล็กละน้อยก็ปลูกผักผลไม้อะไรกล้วยอะไรพวกนี้ค่ะจะไม่ต้องซื้อนะคะก็ปลูกผักปลอดสารนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่สารเคมีทำนาข้าวก็จะทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์นะคะก็ไม่มีสารเคมีก็ประหยัดนะคะได้คุณประโยชน์มากเลยดีกว่าเมื่อก่อนนี่จะเปลืองมากเลยทุกวันนี้มันก็ดีค่ะไม่ต้องเราไม่ต้องได้ใช้จ่ายอะไรมากมายนะคะค่ะเติมพี่ออหรือท่านอื่นมีคำถามเสริมครับขอโอกาสครับคุณอาได้ส่งใบสมัครแล้วหรือยังครับพอดีหารายชื่อไม่เจอครับส่งแล้วนะคะอ๋อส่งมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวจดชื่อไว้แล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมงานไปหาดูครับขอบคุณครับก็น่าจะส่งช่วงที่ตอนที่มันสมัครออนไลน์ครั้งที่4นะคะแจ้งข้อมูลนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาแจ้งข้อมูลตอนนั้นนะคะ
ผมว่าคนอาออลาไทยน่าจะส่งข้อมูลผิดนะครับลองศึกษาข้อมูลนะครับอืมค่ะคุณอาออลาไทยอยู่ในห้องไลน์อะไรบ้างของแพทย์วิถีธรรมห้องไลน์อะไรคุณน้อยก็จำไม่ได้เอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราให้ทีมงานค่อยๆประกาศออกไปเนาะเผื่อจะสับสนกันนะครับขอบคุณครับค่ะค่ะเพราะว่าคุณน้อยจะเปิดหลายที่นะคะว่าเข้าค่ายสมัครค่ายสุขภาพครั้งที่4ค่ะยังไงเดี๋ยวก็ต้องความเข้าใจอีกทีนะคะตอนนี้ท่านใดที่ออนมีคำถามไหมคะหรือว่าท่านอื่นที่มีงั้นเราก็ทำตามมติก่อนนะคะอันนี้จะรับฟังมติหมู่ได้ไหมคะทำงานปีแล้วรับฟังมติก็เราก็ขอโหวตนะว่าท่านใดเห็นต่างหรือห้องไหนคะที่จะรับคุณอรทัยเป็นนักศึกษาสถาบันชารามค่ะนะคะก็แสดงว่าเห็นด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแสดงก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสถาบันชารามค่ะยินดีด้วยค่ะเชิญพี่ออนเชิญท่านอื่นต่อไปเลยนะคะ